ประเด็นร้อนที่วันนี้ต้องติดตามกันจริงๆช่วงบ่ายๆนะครับถ้าใครที่ติดตามข่าวก็จะทราบแล้วว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยรองเลขาธิการหนึ่งท่านเนี่ยได้ออกมาแถลงนะครับว่าที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีมติสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่2หน่วยเลือกตั้งที่รู้สึกว่ามีความไม่ชอบมาพากลและในขณะเดียวกันก็สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ใน6หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศครับวันนี้ช่วงบ่ายครับคุณแสวงบุญมีท่านนี้นะครับซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกมาแถลงข่าวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมกันเมื่อวานนี้3เมษายนกรณีผลการนับคะแนนส.ส.และกรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมันไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนเพราะฉะนั้นมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็เลยสั่งให้นับคะแนนใหม่ในเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดขอนแก่นจำนวน2หน่วยเลือกตั้งคือหน่วยเลือกตั้งที่1อยู่ที่หมู่1ตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและหน่วยเลือกตั้งที่5หมู่ที่5ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเนื่องจากผลการนับคะแนนมันไม่ยักกระตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนแบบนี้แน่นอนว่ามันมีความเคลือบแคลงสงสัยเกิดขึ้นดูแล้วอาจจะมีความผิดพลาดอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของคนที่ขานหรือเปล่าหรือเกิดจากอะไรกันแน่เพื่อความบริสุทธิ์ที่ทำก็นับคะแนนใหม่มัน2หน่วยเลือกตั้งในเขตนี้อันนี้คือแค่นับคะแนนใหม่ก็จะเสียเวลาในการนับแกะกล่องออกมาแล้วก็มานับกันโชว์ใหม่แค่นี้เท่านั้นนะครับใน2หน่วยนี้แต่ที่หนักเลยก็คือ6หน่วยเลือกตั้งในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่ที่จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งกันใหม่ใช่แล้วครับเนื่องจากว่าหลังจากการนับคะแนนเนี่ยก็พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนนะครับโดยหน่วยเลือกตั้งที่ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ก็คือที่จังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่4หน่วยเลือกตั้งที่6และหน่วยเลือกตั้งที่3จังหวัดยโสธรครับมีเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่6จังหวัดเพชรบูรณ์เขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่12จังหวัดพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่6ในกรุงเทพมหานครครับเขตเลือกตั้งที่13หน่วยเลือกตั้งที่32แขวงหัวหมากเขตบางกะปิโดยคุณแสวงรองเลขากกต.ครับชี้แจงว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา122และ124ก็ระบุว่าการสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่หรือให้นับคะแนนใหม่เกิดจาก2เหตุผลครับก็คือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเกิดไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือการนับคะแนนไม่ถูกต้องซึ่งการนับคะแนนใหม่เป็นหน้าที่ของกรรมการประจำเขตเลือกตั้งนั้นๆที่จะกลับไปนับคะแนนใหม่ส่วนการสั่งจัดการเลือกตั้งใหม่ก็จะต้องไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ตั้งแต่ต้นเหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปครับโดยผู้สมัครชุดเดิมทั้งหมดยังหาเสียงได้แต่ค่าใช้จ่ายจะต้องลดจำนวนลงตามที่กฎหมายกำหนดไปฟังคุณแสวงบุญมีรองเลขากกต.ครับเป็นกรณีที่เกิดจากการผู้มาแสดงตนมาใช้สิทธิ์กับจำนวนบัตรที่ใช้ไปในการลงคะแนนไม่ตรงกันอาจจะมีเหตุความไม่สุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งเกิดจากการร้องเรียนที่ถามเมื่อกี้นะครับซึ่งตรงนั้นนะครับมันอาจจะเลือกตั้งทั้งเขตก็ได้มันคนละอย่างแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการนับคะแนนใหม่เนี่ยเท่าที่มีข้อมูลก็มีอยู่แค่นี้เพราะนี่คือข้อมูลที่ทางกรรมการเขตรายงานมานะครับที่ท่านบอกว่าบัตรไม่ตรงกันหรือเรียกว่าบัตรขยิงอะไรนะครับผมจริงๆไม่อยากจะกล่าวพูดคำนี้เลยคือนี่แหละคือว่ามันไม่ได้หายไปไหนเราต้องใช้เวลาตรวจสอบมันไม่ได้มีการเหมือนกับว่ามีการไม่โปร่งใสที่มีการสั่งให้นับคะแนนใหม่หรือสั่งเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้นก็เป็นรายงานจากคณะกรรมการเขตแล้วก็มีหมายเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมบัตรไม่ตรงถ้าอธิบายได้อาจก็สั่งยุติเรื่องถ้าอธิบายไม่ได้ก็สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้นจริงๆแล้วถ้าหากว่าใครฟังในช่วงบ่ายๆที่กกต.แถลงนี่นะคะยังมีอีก4หน่วยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการนับคะแนนแต่ว่าทีนี้เนี่ยเป็นที่ยุติเพราะสาเหตุมันเป็นแบบนี้คือต้องบอกว่าในตามกฎหมายเนี่ยค่ะการนับคะแนนใหม่หรือว่าการเลือกตั้งใหม่คือคะแนนไม่ตรงกันแต่ว่าหาสาเหตุไม่ได้แต่ถ้าหากว่าหาสาเหตุได้นี่นะคะอย่างเช่น4หน่วยเนี่ยก็คือเป็นที่ยุติเป็นที่ยุติก็คือหมายความว่าไม่ต้องมีการนับคะแนนใหม่อันนั้นก็เป็นบัตรเสียไปเลยครับคือจริงๆแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เยอะแต่เขาก็ใช้เวลาในการไล่เรียงกันดูว่าแต่ละหน่วยที่มีปัญหาที่มีคนท้องเรียนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าหาคำตอบได้ถ้าได้ข้อสรุปแล้วดูแล้วมันไม่ได้ไม่โปร่งใสก็จบไป
แต่ว่าถ้าหาสาเหตุไม่ได้ก็ต้องแบบนี้แหละครับนับคะแนนใหม่เป็นอย่างน้อยหรือเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้นๆไปเลยนี่ยังดีนะยังไม่ถึงขั้นมีเขตไหนต้องเลือกทั้งเขตเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้เวลานานแน่นอนเพราะคำถามหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวต้องรอพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งใหม่อีกใน6หน่วยแล้วแบบนี้มันก็ต้องหลังเทศกาลสงกรานต์เพราะมันจะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วมันก็จะกินเวลาออกไปอีกนะครับเวลาค่อนข้างจำกัดแบบนี้กกต.จะประกาศผลรับรองเกิน9พฤษภาคมที่หลายคนรอคอยหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าเมื่อต้องมีการนับคะแนนใหม่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยของบางเขตแบบนี้มันก็จะส่งผลคะแนนต่อคะแนนดิบคะแนนรวมของแต่ละพรรคคราวนี้ก็ต้องมาคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์กันใหม่อีกก็เพราะฉะนั้นใช้เวลากันหมดเลยเพราะว่าการเลือกตั้งใหม่เนี่ยต้องมีการหาเสียงด้วยนะแล้วก็มีการใช้งบประมาณลงไปด้วยต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งด้วยนะคะครับซึ่งเรื่องนี้รองเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีท่านก็บอกว่ายอมรับว่าการจัดเลือกตั้งใหม่เนี่ยจะมีผลต่อคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับไปและขณะนี้กกต.ก็ยังไม่ได้คำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อด้วยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ารอ9พฤษภาคมแน่นอนครับ